วันนี้เรามีเมนูพาสต้าผัดกะปิหวานจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับพริกขี้หนูสับและกะปิลงผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่เนื้อสันคอหมูสับผัดจนส่วนผสมสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือป่นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสเติมน้ำแล้วผัดพร้อมเข้ากันตามด้วยพริกขี้หนูสวนบุกพริกชี้ฟ้าแดงหั่นและใบมะกรูดฉีกผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟจัดเส้นพาสต้าต้มสุกลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตักหมูผัดกะปิหวานราดด้านบนโรยหน้าด้วยหอมแดงเจียวรับประทานคู่กับยอดอ่อนกระถิ่นแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ